ู้อำนวยการกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามกีฬานะครับคุณโคราชชื่อว่าท่านการบริหารสมาคมนักกีฬาตลอดจนแขกท่านผู้เกียรติและก็สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยนะครับท่านกนกพันธ์จรุงเสถนะครับท่านในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับก็ท่านพอดีติดภารกิจนะครับมอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่เป็นประธานในการแถลงข่าวมหกรรมกีฬาพ่อกายและวินเด็ตชิงแชมป์ประเทศไทย2009ในวันนี้นะครับซึ่งทุกท่านทราบดีแล้วนะครับว่าจัดที่เมืองพัทยานะครับเมืองของท่านอิทธิพลคุณปลื้มนะครับซึ่งถือว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองของกีฬานะครับในภาคตะวันออกนี้แล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่นก็เป็นสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งนำโดยท่านสนธิยาคุณปลื้มนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนแรกนะครับของกระทรวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจนะครับสำหรับการแข่งขันแมตช์นี้ที่จะจัดขึ้นที่เมืองพัทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้รับความร่วมมือจากโรงละครไทยอลังการในส่วนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ให้เงินสนับสนุนนะครับสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็เป็นวงเงินประมาณ1 ล้านเศษนะครับก็เพื่อที่จะให้การแข่งขันเนี่ยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และก็นักกีฬาไทยแข่งที่บ้านเราครับและแน่นอนครับท่านแรกนี้ครับเจ้าของรางวัลแชมป์โลก2 สมัยสิทธิ์เจริญฤทธิ์ครับจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกครับเหรียญทองเอเชียนเกมได้มาแล้วซีเกมได้มาแล้วแชมป์โลกได้มาแล้วนะฮะแต่เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้สิทธิจะทวงถามมาเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันของเขานะครับมาสเตอร์เมื่อปีที่แล้วนะครับครั้งนี้จะป้องกันตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเภทมาสเตอร์นะครับพารามีชัยนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะครับแต่ลงแข่งขันประเภทมาสเตอร์สมาคมพัฒนากีฬาจากทุกรายการการแข่งขันที่มีในประเทศไทยนะครับมาเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาตินะครับเราเห็นสุภาพบุรุษเยอะนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมีภาพสตรีให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับไปเสร็จเลยครับแล้วพูดอย่างนี้ทุกวันนะครับเดี๋ยวโพสต์หน้าเสร็จเดี๋ยวไปคืน